กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้นะยังว่างอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะครับเพิ่งเปิดสงกรานต์กันมานะฮะลูกค้าก็แบบว่าเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ก็ใช้เงินกันเยอะใช่แต่ว่าจับจองได้จับจองได้นะฮะกับต่างจังหวัดกันไปก็จับจองได้มีสินค้าดีๆก็มาซื้อกันได้นะฮะวันนี้มีเบอร์ด้วยค่ะใครสนใจติดต่อโฆษณากับรายการเราเมามันทันปากนะครับรับรองว่าปังอย่างแน่นอนเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0900899995นั่นเองนี่ครับเบอร์นี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าครับสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงครับที่อาร์มี่แม็กซิมนะฮะนางแบบนะครับพร้อมด้วยยูมิโกะเน็ตไอดอลแจ้งความเอาผิดกับดารานักแสดงชายครับก็ชื่อว่านายณพลนะฮะเป็นนักแสดงสังกัดคุณแม่อุ๊บนะครับวิริยะวัย23ปีนะฮะแม่อุ๊บ23ปีไม่ใช่คนนี้อ๋อกูตกใจนึกว่าแม่อายุ23เขาชื่อว่าคุณชาไทยหรือว่าจะบอกว่าคุณแม่ชอบเปลี่ยนชื่อเด็กในสังกัดน่ะหรอสมัยก่อนน่ะแม่คนนี้ชื่ออะไรอ๋อชื่อติวเตอร์ชื่อเลเซอร์คุณแม่แม่เปลี่ยนเป็นแบบว่าทำไมอ่ะให้มันดูอินเตอร์หน้ากับชื่อเป็นคนละไม่ได้แล้วต้องเข้าเหมาะสมกันเป็นนักแสดงนะฮะนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าไปแจ้งความถามเขาด้วยนะว่าทำไมเปลี่ยนชื่อเวอร์ขนาดนั้นเออเฮ้ยเจ้ามึงจะไปชื่อสมควรสมพงษ์อย่างนี้เหรอไม่เอานะอุบาทว่ะนะฮะเขาบอกว่าถูกนะฮะทางด้านของคุณอาร์มี่แม็กซิมแล้วก็ยูมิโกะเดอะไอดอลชื่อดังเนี่ยนะครับหลังถูกสร้างความรำคาญคุกคามด้วยสายตาและคำพูดขณะทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าวครับล่าสุดนะฮะทางด้านของอุ๊บวิริยะครับอยู่ในฐานะเป็นสังกัดต้นสังกัดโดนคุกคามด้วยไม่โดนไม่โดนนะเป็นผู้จัดการก็โดนคุกคามไม่ใช่คุณแม่อุ๊บโดนคุกคามสภาพนี้จะมาโดนได้ไงแม่อุ๊บทำไมอ่ะแม่อุ๊บไม่สวยตรงไหนมึงชี้เลยตรงไหนที่แม่อุ๊บไม่สวยมึงชี้มาเลยอมก็แม่สวยทุกจุดไงเออแล้วทำไมมึงพูดว่าสภาพอย่างเงี้ยไม่แม่อุ๊บเขาแบบพูดจาเหมือนดูถูกแม่นะไม่สภาพเขาแข็งแกร่งใครจะกล้าทำอะไรเขาได้อ่ะบางคนเขาก็ข่มขืนแม่ทางสายตาเออหรอแล้วแม่ก็ไปแจ้งความไหมแม่ไม่แจ้งแม่บอกเดินเข้าไปใกล้ๆว่าถ้าเกิดมึงไม่มองซ้ำเดี๋ยวกูจะแจ้งพี่อุ๊บปริยะหรือแม่อุ๊บของเราเนี่ยนะฮะอยู่ในฐานะเป็นสังกัดของดาราชายข้างต้นครับเผยว่าผิดหวังแล้วก็เสียใจมากปั้นเด็กมา40ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกยืนยันว่าไม่เข้าข้างเด็ดขาดและคนแบบนี้เป็นแบบนี้ก็จะไม่เอามาทำงานนะฮะกำลังจะเป็นพระเอกมีละครมีหนังเยอะแยะพฤติกรรมไม่ดีถ้าเมาเพี้ยนเนี่ยไปเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูกล้องวงจรปิดก่อนว่ามันจะยังไงนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยผิดก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้านะฮะจะไม่มีการเข้าข้างเลยนะฮะทางด้านของนะฮะแม่อุ๊บก็เลยหันไปถามดาราหนุ่มนะฮะถามดาราหนุ่มคนนี้หรือว่าคุณชาไทยเนี่ยถามว่าเข็ดหรือยังสำนึกหรือยังด้านดาราหนุ่มคนนั้นก็บอกสำนึกครับด้านอุ๊บก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบอกพ่อแม่นะตนไม่รับผิดชอบและไม่รับรู้ด้วยทำไมไม่มามองกูบ้างก็เจอกันตั้งหลายรอบที่ทีวีพูเนี่ยน้องมันก็น่ารักนะเห็นแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ยกมือไหว้เปลี่ยนจากการยกมือไหว้เป็นการมองแบบว่าเหมือนที่มองน้องสองคนได้ไหมอย่าโดนคุกคามหรออย่าโดนคุกคามทางเพศคุกคามด้วยสายตาพี่โอมถ้าเป็นมึงมีผู้ชายคนหนึ่งหล่อแล้วมันคุกคามมึงด้วยสายตาอย่างเงี้ยแล้วก็มาส่งข้อความแบบเขาเรียกกะลิ้มกะเหลี่ยอย่างเงี้ยมึงจะทำยังไงโอมองก็เซเยสไงเออเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมล่ะเออยังไงเออความคันของน้องมึงอ่ะเห็นไหมล่ะก็พูดไปเห็นไหมไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นแม่อ่ะแล้วถ้าเป็นแม่เดินเข้าไปเลยเห็นไหมหนักกว่าโอมอีกโอมยังต้องรอขอทักข้อความแม่ด่าค่ะเดินเขาไปด่าเลยค่ะด่าว่ามึงจะมองทำเฮียอะไรมึงจะเอาก็เอาเร็วมองเสียเวลาเนาะเสียเวลาไม่ใช่ประกาศอีกท้องมันจะซี่ก็ซี่เลยเออถ้ามันเป็นมองกูไม่ได้ยากนั่นแหละกูไม่ได้ยากอย่างที่คิดเอาตีนตะกิดก็ได้กูแล้วโอ้โหถูกไหมล่ะใช้มือสะกิดอีกก่อนไหมตีนก็ได้สะกิดบอกกูนิดนึงเออว่าอยากได้นะเออเดี๋ยวกูไปเปิดโรงแรมให้อ๋อเปิดให้เขาด้วยแน่นอนโอ้โหเอาอีโอมึงอยากได้ผู้ชายมึงก็ต้องลงทุนอีห่าอ้าวไม่เขามองเราขนาดนั้นแต่ว่าเขามองขนาดนั้นเขาอยากลมเลียเราหรือว่าอะไรลมเลียเลยมองด้วยสายตาลมเลียไงลมเลียเราก็จะมองไปที่เป้าของเขาแล้วมองไปว่าแล้วทำท่าหิวก็หายน้ำน้ำส้มเออน้ำอัดลมอยากกินอยากกินฮอตดอกอ้าวเมื่อกี้ยังอยากกินน้ำอัดลมอยู่เลยฮอตดอกด้วยนั่นแหละมันก็แล้วแต่คนแหละเนี่ยแม่อุ๊บไปมองเขาอีท่าไหนว่าอีชาไทยมึงเขาถึงได้แจ้งความจับน่ะไม่รู้สิไปมองเขาไม่หยุดหรือว่า
แต่ว่าแต่พวกแม็กซ์โซแม็กซิมพวกนี้มันสวยแม่แต่ว่าฟังจากสัมภาษณ์ไงชาติเขาบอกว่ายอมรับว่าเดินเข้าไปชนแก้วจริงเออไปเจอที่ไหนอ่ะฮะไปชอบไปเจอที่ไหนอ่ะก็ร้านนี่แหละแถวไหนอ่ะแถวลาดพร้าวอ๋อเหรอแล้วไงต่อเล่ามาให้แฟนฟังหน่อยอ่ะก็คือไปเจอกันแล้วเดี๋ยววันนี้กูต้องไปสัมภาษณ์เขาต้องมาให้กูสัมภาษณ์เนี่ยก็นั่นแหละเขาบอกว่าตอนที่ฟังสัมภาษณ์สรุปคือชาติเขาบอกว่ายอมรับว่าไปขอชนแก้วจริงไปที่โต๊ะผู้หญิงจริงแต่ไม่ได้มีการแตะอ่างไม่ได้มีการอะไรเลยแล้วเขาบอกก็คือเหมือนผู้หญิงเนี่ยต้องพิสูจน์ลายนิ้วมือนะผู้หญิงอะผู้หญิงเขาไม่ได้แจ้งความเอาผิดแค่แบบว่าเหมือนคุกคามด้วยสายตาคำพูดนั้นอาจจะมีการแบบว่าไปโดนอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วฟังต่อฟังต่อเสร็จแล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยยิงปืนขู่ใครยิงผู้หญิงยิงเหรอฟังจะไม่รู้ว่าใครยิงแฟนผู้หญิงเหรอไม่รู้เหมือนกันเราฝั่งนู้นเนี่ยยิงปืนขู่ชาไทยก็เลยต้องวิ่งไปหลบหลังร้านออกไปไม่ได้คนสุดท้ายเหมือนจนตรอกหนีไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะฮะเขาสัมภาษณ์นะไปอ่านดูได้เลยแล้วเขาก็เลยรีบโทรให้ตำรวจมาถ้าไม่นั้นกลัวตัดเดี๋ยวจะเป็นหนักมีการยิงปืนมีปืนก็ได้แฟนนะสิวันนี้แม่ก็ถามสิว่ายิงปืนหนีปืนแฟนผู้หญิงใช่ไหมน่าจะแฟนผู้หญิงก็ยิงอ่ะเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงยิงแต่ไม่รู้ว่าใครแค่นั้นแหละชาไทยก็ไม่รู้ว่าใครแฟนเขานั่นแหละบางทีต้องระวังนะลูกผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็มีแฟนเป็นเจ้าพ่อ จริงอ่ะต้องระวังด้วยนะคะการยิงปืนในร้านแบบนั้นได้นี่ก็ทำไมว่าต้องผิดกฎหมายต้องผิดแหละแต่ว่ามันก็ต้องเป็นระดับแบบนะเข้าใจปะถูกต้องมันไม่ใช่ตาสีตาสาอยู่ดีๆควักปืนมายิงมาโชว์แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดกับแม่เกิดกับแม่น้องชาไทยเข้ามาใช้สายตาโรมเรียนแต่แม่มีผัวนะหัวไปด้วยฮะหัวไปด้วยเหมือนกูจะกระซิบบอกชาได้บอกว่าไปหลังล่าไปแอบคุยกันไปแอบคุยหรือว่าทำอะไรกูไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องที่เหลือกูจัดการเองไม่กลัวคนของแม่รู้เหรอฮะเอาปืนมายิงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอย้ายไปห้องน้ำแป๊บอ๋อไปห้องน้ำนั่นแหละ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะ15นาทีพอโอเครู้เรื่องกูนะแล้วเป็นมึงอ่ะทำไมอ่ะถ้าชาไทยมาสกิดอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วถ้าเรามีคนของเราไปเราก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวอีโอมมึงหายตั้งแต่หน้าร้านแล้วอยู่กี่เวรคนอย่างมึงอะนะมึงหายตั้งแต่หน้าร้านแล้วไม่ทันได้ไปชนแก้วหรอกไม่ทันหรอกเผลอๆมึงก็เป็นคนจิกอีชาไทยใส่ร้ายแล้วอีชาไทยก็พาขึ้นรถไปแล้วมึงเจอใครรู้ไหมนั่งอยู่ในรถเจอใครแม่อุ๊บแล้วบอกมึงจัดการแม่อุ๊บพอเห็นแม่อุ๊บนั่งนานแม่อุ๊บจะพูดว่าอะไรไปหาแม่เลยลูกเดี๋ยวแม่จะพาขึ้นสวรรค์ไม่ได้เดี๋ยวไปแจ้งความแต่วันนี้มาสัมภาษณ์นางหรอเขามาช่อง5อะไรแล้วแม่อุ๊บมาไหมมาด้วยก็ถามเลยก็ไม่รู้ใครเป็นผู้เสียหายกันแน่ตอนนี้เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่อุ๊บชาติไทยหรือแม่อุ๊บเป็นผู้เสียหายแม่อุ๊บเขาไม่อยู่ในร้านเขามาด้วยมาในร้านด้วยเหรอเขามาในรายการฉันด้วยช่อง5วันนี้อ๋อก็รู้มาในฐานะต้นสังกัดนะผู้เสียหายเสียหายไงวะน่ะฮะเขาเสียหายอะไรอ่ะโดนคุกคามทางสายตาไม่ใช่โดนอีปืนที่เขายิงไปโดนแล้วมึงคิดว่าปืนรุ่นนั้นจะยิงแม่เข้าเหรอทำไมอ่ะแม่อยู่มากี่ศตวรรษแล้วมึงไม่ได้ยิงง่ายๆนะแม่น่ะเจออะไรมาเยอะแล้วนะฉายาฉายาล้มอะไรนะตอนที่แม่เล่าให้ฟังอะล้มอะไรนะที่เขาไปล้างรถอะล้มใครนะที่ดังๆตอนนั้นนะโอดงโอเดตตายหมดเออมีอะไรลูกสาวกูน่ะโอเดตอะไรนะอิบอลลูนเป้ยแบบว่าหลังจากนั้นเป้ยไม่เคยล้างรถอีกเลยกระแตอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแต่ละคนตัวเป้งนะแฟนเนี่ยพวกนี้ไม่มีแฟนนะรับงานกันเยอะไงเขาจะมีงานล้างรถไงปุ๊บเอาด้วยค่ะที่ไหนนะตะวันนา2ล้างไปล้างมาตะวันนาเจ๊งแล้วกูอ่ะงานเยอะเลยบอกว่ากูส่งนักข่าวไปเร็วไปถ่ายแม่ล้างรถกูอยากเห็นกูว่ากระแตกับเป้ยก็ตายโอเดตก็ตายบอลลูนก็ตายเอมมี่แม็กซิมก็โดนรถไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบแม่แต่เป็นแคทวูแมนออกมาตะกายข้างฝาล้างรถตะกายแบ็กดอปอ่ะแล้วล้างรถเห็นไหมล่ะหลังจากนั้นเป้ยอีเวนต์รับไหมโอเดตทุกคนเลิกรับงานหมดเลิกเลยทุกคนเลิกการล้างรถเพราะแม่ล้างแล้วคือมาคว้าตำแหน่งไปแล้วคว้าไปเรียบร้อยแล้วคืออยู่บนสุดแล้วไม่มีใครดึงมาได้แล้วรถที่นางล้างอ่ะไม่ใช่รถอะไรรู้ไหมรถอะไรพวกเขาล้างรถซุปเปอร์คาร์เป็นรถสปอร์ตหรูๆไงคุณแม่ล้างซูซูกิมีแบบซีนแบบบีบฟองไหมอะไรนะมีซีนแบบบีบฟองไหมมีนอนเกือกกิ้งเลยโอ้ยนอนเกือกกิ้งหัวล้านด้วยหัวล้านไม่ได้ใส่วิกหรอไม่ได้ใส่
มึงเข้าไปใน YouTube Google สิไอ้อุ๊บล้างรถอ่ะแล้วก็ใส่ลายเสือแล้วก็ขึ้นขย่มรถหลังจากนั้นรถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุแม่ยานางหนีมาแล้วบ้างนะฮะแม่ยานางอ่ะไม่ได้หนีวันนั้นแม่ยานางรู้ว่าจะต้องล้าง3วันแม่ยานางไปแต่วันที่3ไม่หาไม่รออะไรเงี้ยรอตามหาเลยเจอตัวยักษ์หรือว่าเจ้าแม่ตัวใหญ่กว่าเจอของจริงถูกต้องเจอของจริงกว่าล้างรถแม่ยานางก็ต้องยอมแพ้หลังจากนั้นก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยมีเซลแม่มีเซลประจำเซลแม่ประจำแม่ชอบแล้วตอนนั้นเป็นข่าวดังไหมเป็นข่าวไหมเป็นไหมเป็นข่าวแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าดูทำไมอ่ะมันเซ็กซี่เกินถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดูแบบเซ็กซี่แต่ของคุณแม่ดูแล้วแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยดีนะเฮ้ยดีนะต้องคิดดูว่าร้านที่ล้างรถแดงเจ๊งอ่ะแล้วมึงคิดว่าคนจะดูไหมล่ะแกยังพูดให้ฉันฟังเลยว่ากูล้างจนมันเจ๊งอ่ะนางก็อําตัวเองเนาะแกจะอําก่อนไงกลัวกูกัดเล่นตัวเองก่อนเล่นตัวเองก่อนน้อยสุดนะนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวไงแม่ก็ลองไปถามเขาดูแล้วกันนะฮะไม่รับงานล้างรถหรอกเขาช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยแม่ต้องรับงานล้างรถว่ามีอยู่แก้ผ้าด้วยช่วงเมษามีอยู่ปีนึงแก้ผ้าถ่ายนู๊ดแก้ผ้าหมดเลยลงอะไรเล่มไหนเนี่ยเขาทำอัลบั้มของเขาเองอัลบั้มเองด้วยลงตัวเองเลยถ้าเป็นภาษาใต้เรียกอัลบั้มยิกแจกเป็นยังไงไล่แจกชาวบ้านที่ใครซื้อขายไปดูตอนแก่ว่าเมื่อก่อนเราสวยไม่ใช่ล่ะแต่ตอนนี้กลับมาดูไหมตอนนี้กลับมาดูไหมไม่รู้กูไม่ได้กล้าดูเพราะกูไม่ปิดกระทู้แม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะโฆษณาอาหารเช้าไม่ให้กำลังใจนางเลยอ่ะนางทำอัลบั้มนูดด้วยโอ้ยคนที่กูรู้จักแต่ละคนน็อตแม็กซิมอุ๊บวิริยะทำอัลบั้มนูดส่วนตัวดีๆทั้งนั้นถูกต้องแซ่บไปเลยโอ้แม่แก้ผ้าหมดเลยอ่ะไม่ละแต่ว่าคุณแม่อุ๊บนี่เขาพาแบบในวงเดนแบบหรือว่าดาราดังๆไว้ถ่ายหนูบ้างเขาถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวทำเป็นภาพซีเปียสีซีเปียขาวดำโอ้ซีเปียด้วยเป็นสีเอ้าดูเป็นภาพสีมันจะดูอนาจารไงถ้าดูเป็นซีเปียดูเป็นศิลปะถ้าเป็นสีปกติมันจะไปดูไม่เป็นนูดไงนูดเด้อทำเป็นสีซีเปียกูจำได้เลยแล้วเปิดให้กูดูบนรถเมย์กูว่าอุ้ยแม่ยาแม่หยุดก่อนรูปเรียวพอแล้วแม่โอ้ยแม่โอ้ยตั้งใจถ่ายนะเนี่ยนูดแม่พักก่อนแม่แม่พักก่อนแม่ถึงไปถึงร้อยหนึ่งหนูลงก่อนนะแม่นะหนีเลยหนีก่อนไม่ดูเลยโอวสารอาหารเช้าเขาไม่แจกแม่เหรอยิกแจกอะอะไรนะเขายิกแจกแม่ไหมเอาไปลงข่าวให้แม่หน่อยเร็วเออแม่ล่าไม่ช่วยเชียร์เลยก็กลัวไปลงให้ไงก็ยอดกดก็ยอดคนเขาโทรเข้ามาเต็มเลยอ่ะโทรมาว่าด่าขอรูปอื่นลงได้ไหมรุนแรงมากอ้าวมาประเด็นนี้ดีกว่าครับบอกว่าไม่เคยโกงใครอดีตผู้จัดการไม่ทนขอแจ้งความกลับกับคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้นะฮะแล้วเหรอช่วงต้นปีที่ผ่านมาคุณเฟี้ยวฟ้าวนะฮะสุดสวิงริงโก้เองพร้อมทนายรัชพลนะครับได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ชีจู๊ดครับอดีตผู้จัดการส่วนตัวในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของแม่ชีจู๊ดเองก็เป็นอดีตผู้จัดการสาวของคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยนะฮะได้มีการเปิดใจว่าวันที่19เมษายนนี้ที่สน.ประเวศนะฮะก็คือพรุ่งนี้นะฮะเวลาบ่าย2เนี่ยจะไปแจ้งความกับคุณเฟี้ยวฟ้าวนะฮะโดยแม่ชีจู๊ดเนี่ยบอกว่าได้ปฏิเสธข้อกล่าวหายืนยันเลยว่าไม่เคยโกงเงินไม่เคยโกงเงินลูกค้าแถมยังบอกอีกว่าตอนนี้มาบวชก็ยังมีการใส่ร้ายแม่ชีด้วย uh-huh. นี่จึงเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยต้องตัดสินใจนะฮะในการแจ้งความกลับที่สน.ประเวศพรุ่งนี้นะฮะรายละเอียดแจ้งความยังไงบ้างไปดูกัน 1. หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหมิ่นใส่ร้ายด้วยการโฆษณานะฮะ 2. คือแจ้งความเท็จ 3. แจ้งความพี่ชายของคุณอิมหมิ่นประมาทและ4ครับแจ้งความแฟนคลับบางคนด้วยกรณีหมิ่นประมาทน่าจะไปพวกคอมเมนต์ต่างๆนะฮะซึ่งอดีตผู้จัดการก็บอกว่าตลอดระยะเวลา20ปีมาเนี่ยสนิทกันเป็นช่วงหลังคือ7ปีบอกว่าแม่ชีจู๊ดเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ทั้งทำงานดูแลเขาทุกอย่างและไม่เคยได้เงินในฐานะผู้จัดการส่วนตัวเดือนละ 50,000 ตามที่คุณเฟี้ยวฟ้าบอกเลยสักครั้งยืนยันว่าไม่เคยโกง uh-huh. อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรกันแน่นะฮะใจเย็นๆค่ะค่อยๆคุยกันคนเคยรักกันเคยดูแลกันมาค่อยๆคุยกันค่ะคแจ้งความไปก็เหนื่อยค่ะไม่ใช่เหนื่อย2คนนะคะเหนื่อยเจ้าหน้าที่ค่ะค่อยๆคุยกันค่ะใจเย็นๆนะอย่าไปทะเลาะกันเลยคนเคยดีกันมานะ
อย่าไปทะเลาะกันเลยค่ะใจเย็นๆค่ะครับเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปบ้างนะคะเหนื่อยเปล่าหมดยังหมดแล้วเรียบร้อยฝากไปด้วยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวอีอมจะไปถ่ายรูปกับแม่อุ๊บนะคะครับรับงานมาเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจลงโฆษณาเบอร์อะไรคะใครติดต่อโฆษณากับรายการสามารถติดต่อได้เลยกับมังมันคันปากเบอร์นี้เลยครับขึ้นด้านล่างแล้วนะครับนี่ครับ0900899995ครับ0900899995โทรมาได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ